หมึกสายอร่อยเลยไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วก่อนที่เราจะไปกินปลาหมึกสายกันนะครับผมนี่เวลาว่างระหว่างรอทีมงานพี่เสือเนี่ยไปลวกปลาหมึกนะครับเรามาเล่นเกมฝึกสมองกันดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาพี่เสือเครียดหรือว่าแบบคิดอะไรไม่ออกก็มาเล่นเกมแบบผ่อนคลายสมองนะครับผมไว้ฝึกทักษะสมองในการคิดแล้วก็รวดเร็วในการคิดนะครับมาดูกันครับผมนะชื่อว่าเกม .nbeast นะครับผมทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เสือจะโหลดกันก่อนนะครับผมนะเราจะเข้าไปที่Google Play เลยนะครับผมเราเข้าไปที่ Google Play นะครับป๊าบพิมพ์เลยครับผม .nbeat นี่นะครับผมนี่นะครับผม .nbeat นะครับเราก็ทำการติดตั้งครับเราก็โหลดเลยนะครับโอเคนะครับผมเราก็ทำการโหลดเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วนะครับผม .nbeat นะครับเราก็มาให้คะแนนเลยครับผม5ดาวเลยนะครับน้องๆนี่เลย1 2 3 4 5นะครับผมแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมครับว่าดีมากมากเลยนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็โพสต์เลยครับผมโอเคนะครับแล้วเราก็เปิดเข้าไปยังแอปเกมนี้เลยปุ๊บโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามายังหน้าตาเกมแล้วเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่มีเพลงออกมาฮะแล้วเราก็เล่นเกมตามจังหวะเพลงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีเพลงอะไรให้พี่เสือเลือกเล่นกันบ้างนะครับทุกคนไปเลยครับผมกดเล่นเลยครับนี่ครับผมเรามาเล่นกันที่เพลงแรกเลยนะฮะเขาจะมีปุ่มกดนะครับผมเนี่ยคลิกเริ่มคลิกเพื่อเริ่มนะครับโอเคปั๊บว้าวเฮ้ยเติบ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 เฮ้เติบ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 วู้เติบ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 ป้าบป้าบว้าวเป็นไงล่ะนี่นะครับผมคือมันแบบว่ามีเพลงฟังแล้วแบบสบายหูแล้วเราก็ใช้สมาธิในการกดนะครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อให้โดนเป้าหมายที่เขาวางไว้นะฮะมันซึ่งมันฝึกสมองฝึกสมาธิอะไรมากๆเลยนะครับเราไปลองโหมดยากกว่านี้ดูกันนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวพี่เสือจะพาไปลองเล่นแบบว่าเพลงยากๆดูนะครับผมนี่คือระดับยากเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเอาเป็นว่ายากสุดของพี่เสือแล้วกันนะครับผมไปเพลงนี้เลยนะครับผมฮึบ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 โหคือมายากจริงยากกว่านะครับปึ๊บปึ๊บอันน่ะฮึบเอ้ยปึ๊บปึ๊บเอ้ยโอ้โหโอ้โหเรางั้นเรามาใช้ไอเทมเลยเล่นต่อเลยครับผมไอเทมรีบอร์นนะครับนี่เลยเริ่มในจุดเดิมครับผมตายต่อเลยเฮ้ hey! เอ้าโอ้โหเมื่อกี้พี่เสือก็ได้โชว์การเล่นโหมดแบบว่าเพลงแรกแล้วก็เพลงยากสำหรับพี่เสือไปแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับน้องๆสามารถโหลดแอปผ่านลิงก์ตรงคอมเมนต์อันแรกได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็โหลดใน Play Store หรือ App Store หรือว่า Google Play นะครับผมงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปกินปลาหมึกกันเลยดีกว่านะครับน้องๆ น่าจะลวกเสร็จแล้วครับผมทุกคนไปสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้เลยครับผมก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยครับอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปวันนี้นะครับผมพี่เสือเนี่ยมากินหมึกสายครับทุกน้องทุกคนทั้งหมด5กิโลนะครับหมึกสาย5กิโลดูดีอ้วนใหญ่ๆอวบๆขาวๆโอ้โหโอเควันนี้นะครับผมจะมากิน5กิโลมันผมคิดแล้วตอนนี้ผมเลิกฉันจะพาเธอโอเควันนี้เรามากินหมึกสาย5กิโลมือนี้ก็4หลักครับผมทำเพื่อคนดูนะครับจากนั้นเนี่ยกดไลค์พี่เสือด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้ถึง 20,000 ไลค์พี่เสือจะกิน กินอะไรก็ได้นะครับที่อยากจะกินโอเคงั้นวันนี้เราไปเริ่มกันเลยนะครับผมว่าหมึกสายเนี่ยขาวอวบขนาดนี้เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปผมเราไปกินกันเลยตัวแรกว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับน้องๆโอเคจิ้มเลยครับผมมีน้ำจิ้ม2อย่างนะอร่อยใช่ไหมอร่อยจริงหมึกสายคือเป็นหมึกที่ราคาค่อนข้างปานกลางนะครับผมเราเอามาลวกครับลวกเสร็จแล้วก็มาทำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมสุดคุยเผ็ดนี่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชิมดูครับว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ฝีมือพี่นัทนะครับผมนัทมาแล้วจ้าคือแมงโคกระโปงเลยนะครับต่อยๆๆครับผมนี่โอ้โหสุดยอดอร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าจริงๆไม่อยากโกหกคนดูเวลาจะกินนะครับเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดของค่อยกินนะครับไม่งั้นมันติดคอ
อันนี้อร่อยอันเมื่อกี้แม่อร่อยอันนี้ลวกไว้สักพักแล้วครับผมไม่เริ่มเหนียวนิดนึงนะถูกคนมองหน้าไปอ่ะหิวเหรอโอ้มาดิมาคือผมเห็นน้องๆแบบชมท่าหิวนะแบบรอกินมานานแล้วมาผมตอนนี้เราไม่ได้กินคนเดียวแล้วเรามากับใครกับนิฟครับผมกันมาแล้วจ้าไปเราไปเริ่มกินเลยดีกว่ารู้ไหมว่าหมึกนี่มันทำมาจากตัวอะไรตัวอะไรก็ทำมาจากปลาหมึกไงน้ำจิ้มอ่ะอร่อยไหมลองชิมซิน้ำจิ้มฝีมือตัวเองอ่ะโอเคคือแบบว่าปลาหมึกเนี่ยเปรียบเสมือนมือเอฟนะครับผมเวลาอยู่ใกล้ผู้หญิงเนี่ยก็เรียกว่ามือปลาหมึกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไงโอ้โหเห็นไหมคำเอาคำเอาเลยไปไม่ได้แล้วนี่อร่อยเฉยเอฟเคน้ำจิ้มอร่อยรู้เลยเอาลองผมอร่อยลองดูคนน้ำจิ้มแม่งโคตรอร่อยอ่ะฮะต่อเลยเมื่อกี้กินแล้วมากอร่อยเลยดูนะผมจะกินให้ดูเอาดูอร่อยแน่นอนเข้าปากเลยยังไม่กินเลยอร่อยจริงยังไม่ทำเคี้ยวเลยอ่ะนี่ผมไม่ได้เวลน้ำจิ้มเลยครับอร่อยจริงไม่น่าจะรอดนะถ้าน้ำจิ้มนัดอ่ะเอ้าลองกินหน่อยฮะเอ้าลองกินมาไม่ไม่เอานี้เว้ยเอานี้เว้ยเล็บต้องลองดิเล็บต้องลองนั่นแหละพาไปเซเว่นเลยมาแค่จะปวดท้องกินน้ำจิ้มไปนะจอยดูนะน้ำจิ้มนัดอะอร่อยไม่อร่อยพี่ดูให้ดูโคตรเอฟขอบใจมากเลยอร่อยอร่อยใช่ไหมหน้ามึงฟินแบบอร่อยมากเฮ้ยอร่อยอะไรขนาดนั้นวะโอ้โหไปเอาอันนี้ดีกว่าน้องๆถ้าอยากกินหมึกสายนะผมก็ทำได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นยำลวกจิ้มแจ่วน้ำพริกปลาหมึกอะไรอีกผัดกะเพราผัดกะเพราปลาหมึกตำหมึกสายตำทะเลตำแป้งหมึกย่างครับได้หลายอย่างครับน้องๆแล้วแต่ว่าน้องๆอยากกินอะไรนะเออๆๆมายังไม่ตายพี่ตีมันตายแล้วเลยตายแล้วตายแล้วใครตายผมไม่อยากตายมือตายอร่อยเหอะเย้ผมจะบอกนะประวัติความเป็นมาของปลาหมึกมันมีหลายสายพันธุ์ด้วยครับแน่ครับปลาโกยากิครับที่2ครับผมครับที่3ปลาสายครับที่4กล้วย5 6 7 8 9ไป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 ตัวรู้ป่ะไปเอางี้ผมจะบอกให้ทุกคนดูนะครับน้องรู้ไหมว่าลักษณะปลาหมึกนี่เหมือนอะไรหมึกทาโกะที่มันตัวใหญ่ๆอ่ะนะเหมือนกันคือตัวเนี้ยมันเป็นหมึกรุ่นใหม่เว้ยหมึกทาโกะมันเป็นหมึกรุ่นเก่าผู้เฒ่ายุคไดโนเสาร์คือมันจะร่างใหญ่ไงเอออันเนี้ยคือเป็นแบบว่ารุ่นใหม่ที่แบบว่าไม่ค่อยกินนมก็จะตัวเล็กอย่างผมเนี้ยดูดนมก็เลยพี่มั่วมั้ยเนี่ยพี่ไปเอามาจากไหนสาระการเรียนรู้เลยไม่ใช่ก็พอผมเคยได้ยินมาเนี่ยว่ามันเหมือนหมึกทาโกะใช่มั้ยใช่แต่มันตัวเล็กกว่าเออมันมีประวัติโผล่มาน่ะปู่ย่าตายายเป็นยังไงเคยเข้าไปในนั่นน่ะทำเมชีนโดเรมอนเออปุ๊บแล้วมันไปเจอโดเรมอนมันไปหยิบไอ้ไฟฉายย่อส่วนมาแล้วไปยังไงต่อแล้วมันไปฉายใส่อีกตัวหนึ่งปุ๊บพอมันผสมพันธุ์กันมันก็กลายเป็นหมึกตัวเท่านี้เคยดูป่ะโดเรมอนไม่น่าใช่ดูเลมอนผมเคยดูนะครับมันไม่มีไฟฉายย่อส่วนหรอกครับมันมีแต่ไว้สองทางไม่เคยดูโดเรมอนของจริงไม่เคยดูโดเรมอนของจริงกินดีกว่ากินดีกว่ากินดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่หมดนะครับ5กิโลด้อยครับพี่น้องน้ำจิ้มผมขายดีมากอ่ะมีคนชอบกินเลยนะกินคนเดียวกินคนเดียวจะกินให้ดูเลยตัว1คํา1นะคุณนะทุกคนนะตอนนี้ครับผมตากล้องจะหลับนะครับเพราะว่าเรากินหมึกสาย 4:00 ยอดมากครับผมสุกเลยสุกเลยเหนียวน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมว่าอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปนะครับผมอันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเห็นที่หมดยังไม่ต้องใจนะครับผมจะเอาไว้ให้มีนให้กอล์ฟอีกนะครับผมเพราะน้องมันเยอะต้องแบกกันซื้อมาตั้ง5โลรถไป5กิโลใช่ไกลแล้วเนี่ย5กิโลไกลอะไรใช่ไหมโอเคไปครับผมโอ้โหคำหนึ่งแล้วกันโอ้โหนัดอะคำละตัวเอาเลยเหรอมันใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่ของพี่ใหญ่กว่านี้ดูนะครับผมโอ้โหคำละตัวตัวละคำหัวใหญ่เอ้ยนี่ของผมนะครับผมนี่ยังใหญ่นะครับทุกคนเว้ยเกิดโอ้ยเฮ้ยตกตรงอ่ะเบรกขึ้นเบรกขึ้น
คือแบบว่าดูดิปลาหมึกเนี่ยมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7มี8หนวดเอ้ยมี8มือมันนะครับเขาก็เลยเรียกเปรียบเทียบผมยกตัวอย่างน้องผมแล้วกันเวลาอยู่ใกล้สาวก็เป็นมือปลาหมึกทั้งที่มี2มือแต่ยิ่งกว่า10มือของปลาหมึกคิดเอาแล้วกันธรรมดาครับไอ้พี่แมลงทีเนี้ยมันซึ่งขัดกับผมไงเวลาผมสมมติว่าผมอยู่ใกล้ผู้หญิงผมเขินตลอดเวลาผมไม่กล้าแม้แต่จะโดนตัวเขาถ้ากล้าแล้วมันเป็นอะไรเค้าเขินมากกล้าโดนผู้หญิงเลยสาธุสวัสดีสาธุขอให้ดูขอให้เป็นความจริงนะจริงๆอยากให้คนดูมานั่งกินมากเลยนะครับนั่งกินกับผมเนี่ยทั้ง700,000กว่าคนเนี่ยแต่งเป็นคนละตัวนะแสนตัวเลยนี่คนละตัวผมอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศแล้วอยากกินน้ำจิ้มนั้นนะเอ๊ะแบบอร่อยมากเอาแบบอร่อยที่สุดได้ไหมอร่อยน้อยอร่อยชิบหายอร่อยอ่ะอร่อยปานกลางเออไม่อร่อยเลยตอนนี้ก็ไม่ไหวกันแล้วนะครับทุกคนคือ5กิโลมันจุกมากไม่หมดนะครับแล้วมันเคี้ยวยากด้วยนะครับปลาหมึกครับนี่ก็เหลือไว้ให้ก๊อฟกับมีนนะครับผมคือแบ่งน้องๆ นะครับผมอันนี้ก็คือยังไม่ได้โดนนะยังกินได้ตามปกตินะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยพวกผมทั้ง3ตัวเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่เออ3ตัวโอ้โหเรา3คนเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปคอมเมนต์มาครับหรือว่าอยากดูรายการอะไรต่อไปคอมเมนต์มาครับผมสำหรับวันนี้พวกผม3ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ3คนก็ได้อร่อยเฉยโอเค